ตับไก่ทองช่องตุ๊ตับไก่ทองอยู่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามเพจตุ๊ตับไก่ทองระเบียบวัฒนศิลป์เพจจริงเด้อพี่น้องค่ะมื้อนี้เป็นคิวของแดนเซอร์ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นรีดคําถามมาบอกว่าให้ไปหาน้องตุล่านี่รีดคําถามมาเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพิ่นรีดคําถามมาเลยค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ขออนุญาตเพิ่นแล้วเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เพิ่นนะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวค่อยเปิดให้เบิ่งมาเพิ่นบอกว่าให้ค่อยไปสัมภาษณ์อีหยังมาจังได๋บาดเอาจังซี่ล่ะพี่น้องอยากให้ไปสัมภาษณ์ผู้ใดรีดคําถามมาเลยค่ะ1 2 3 4 5ถ้าลังเที่ยวก็ช้อนไม่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอยากให้ไปสัมภาษณ์แดนเซอร์น้องตุลาคิดยังไงจะได้อยู่แถวหน้าคิดว่าหน้าตาตัวเองเต็ม10ให้เท่าไหร่ชอบเพลงอะไรมากที่สุดตัวเองมั่นใจในทรงผมไหนมีอะไรอยากบอกแฟนเพลงบริคับถามมาเลยนะพี่น้องคะหรือว่าผู้ใดอยากให้ไปสัมภาษณ์ศิลปินผู้ใดก็บอกมาได้เลยนะค่ะพี่น้องเด้อรีดคําถามมาเลยอยากให้ไปถามอีหยังเกี่ยวกับอีหยังเดี๋ยวสิไปสัมภาษณ์ให้นะพี่น้องคะมื้อนี้สิพาไปหาน้องตุลาถามเขาเป็นไปเป็นมาแล้วก็ถามซื้ออีหลีซื้ออีหลีก่อนที่สิเข้ามาวงการซื้อตุลาอีหลีบ่สิเป็นจังได๋นั่นสิพาไปเบิ่งบายรายการเราแบบเรียวๆค่ะอีพี่ต่อไปน้องเอกกล้วยเด้อโอเคสามารถสัมภาษณ์เด้อโอเคค่ะเฮานั่งเตียงใกล้กันอยู่ดอกแต่เราโอเคใกล้กันซุมือละล่ะวันนี้ตั้งกระทู้ตามคําขอวันนี้ได้ตุลานะคะเพิ่นบอกว่าเป็นสัมภาษณ์แดนเซอร์แน่พนาเออโอ้ยแต่อยากอายแท้ไม่อยากอายท่อได้ออกโทรทัศน์พุ่นออกวิทยุบ่นี่ออกตู้ยินอะไรงั้นตู่ก่อนเป็นผู้ใดมาจากใจครับสวัสดีครับชื่อตุลานะครับตุลาแล้วก็ผมตุลาซื้อยี่หลีซื้อยี่หลีซื้อก่อนซื้อก่อนเขาบอกรู้มาก่อนได้เนี่ยซื้อก่อนน้องก๊อตตีบันนี้มาอยู่วงการหมอลำเพิ่นก็เลยว่าร้องเปลี่ยนซื้อไมค์เบิ่งผู้ใดตั้งให้เมย์ก็คือเมย์ไปคุณเมย์อยู่วงเก่าน้ำกันวงเก่าแต่ก่อนอยู่วงไหนแต่ก่อนอยู่ใจกันลอยเขาใจกันลอยแมนอยู่วงก่อนน้ำกันละบันเนียนเขาเป็นเด็กใหม่เดี๋ยวเขาด้วยอ่ะเขาเป็นเด็กใหม่แต่ว่าเราเป็นนางโชว์เป็นนางโชว์ตกงานเราก็เลยไม่เป็นหมอลำเราก็เลยไปว่ามันเธอลองเปลี่ยนซื้อเมืองซื้อก่อนเพิ่งกับมีคนซื้อหลายแล้วลองเปลี่ยนซื้อเกิดเดือนตุลาบ่โอ้ก็เลยได้ซื้อตุลาทีโอ้กับวงการแดนเซอร์นี่อยู่มาจากวงแล้วสองวงมีใจกันลอยกับระเบียบอยู่วงไหนมาก่อนใจกันลอยเอาไปจากไหนก็ได้มาอยู่ใจกันลอยเรียนจบแล้วสิบอกเลยเรียนจบแล้วเหตุการณ์แล้วดิพ่อเจอโควิดตอนนั้นโควิดดิโควิดแล้วเขาก็จบที่เขาไปพ่อกันนะดิแม่ที่เขาไปพ่อกันแล้วแป๊บเดี๋ยวจะเห็นใครแล้ววันนี้ก็เลยเทศจังเลยแล้ววันนี้เป็นอันนี้ดิเหมือนแบบว่าเฮานอนกลางคืนบ่หลับเนี่ยขอเอิ้นอีหยังก็แม่เป็นลูกคือเจ้าแพนิคนอนกลางคืนบ่หลับต้องนอนกลางวันนอนบ่หลับต้องนอนกลางวันเอาก็ดีตัวนั้นก็เข้าทางพอดีตัวนี้แม่นเฮาก็เลยว่าเปลี่ยนเส้นทางกันใหม่ว่าเห็นเป็นหมอลำเพิ่นตุลานะคะอยู่วงการนั้นซะได้กี่ปีแล้ว2ปีครับ2ปีติถ้านับเป็นนั้นขอเอิ้นอีหยังก็นับระยะเวลาอีหลีประมาณ2ปี2ปีมันนี่เพิ่นตั้งคําถามมาเลยเด้อ1 2 3 4ให้มาถามน้องตุลาคิดยังไงที่อยู่แถวหน้าที่ต้องเป็นจุดเด่นจุดสนใจคิดจังได๋ที่ได้อยู่แถวหน้าต้องเท่าความอ่ะบ่ได้อยากมาอยู่อีหลีเป็นหยังแต่ตอนนั้นเฮาเฮียก่อเฮามาแล้วบ่มีคนแหมมีคนติแม่นบ่มีคนวันนี้เขาก็ให้มาคัดเซตเป็นบ่ว่าเฮาสิควรสิอยู่เซตใดเยี่ยมประมาณนี้พอเขามาอยู่ปึ๊บเขาก็ให้เขามายืนตรงกลางเลยซึ่งแต่ก่อนอ่ะวงเก่าอ่ะเขาอยู่หน้าจอเนี้ยว่าอยู่หลังๆอยู่ข้างบนสุดเลยอยู่หน้าจอบันนี้พอมาปุ๊บมันก็กดดันหนึ่งกดดันสองเขาต้องพัฒนาเจ้าของให้มันเหมาะกับจุดที่เขายืนอยู่แต่ว่าชอบลายเต้นตุลามากเลยนะจริงๆตอนที่เป็นคนดูน่ะตอนที่เป็นผู้ชมน่ะไล่ติดดีงามหลอกทาเลิศเต้นบ่ได้เก่งนี่แต่ว่าพอเขามายืนมองแล้วเขาต้องเก็บให้มันสมกับที่เขาให้เขามายืนคำถามต่อไปคิดว่าหน้าตาตัวเองเต็ม10ให้เท่าไหร่
พูดตั้งคำถามก็ได้เต็มสิบไม่เท่าไหร่โอ้ยชีวิตเหลือว่าสวยเกินเนาะเออนี่ไม่ไหวเฮ้ยอาจจะคงหน้าตาดีเทียดีดีสวยไม่ไหวผมไม่เคยมาจากคอหน้าตาดีฉันก็เติมเรื่อยแล้วเนาะเติมปีละเชือกับพอเออนั่นคือกันนั่นแหละปีพวกนี้เราจะเป็นเติมเขาจะปรึกษาได้อีกกล้วยอยู่ว่าเฮ็ดจังได๋จังสิหน้าเลี้ยวเอาตั้ง7เอาตั้ง7ซะเต็ม10 7เต็ม10ไป7เต็ม10ให้7เต็ม10นี่เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้ตัวเองเท่าไหร่โอ้ยให้11ไปเลยค่ะสวยเกินเลยเลยพยองๆจะคอให้กําลังเกียดจะฟ้องทุกคนมันเกมปลูกเกียดซะดิเฉพาะคนมากหลายเนาะเออเพราะมันเลิศเนาะคําถามต่อไปค่ะชอบเพลงอะไรมากที่สุดเพลงที่เขาเต้นหรือว่าเออเพลงเต้นเพลงที่เขาเต้นหรอเพลงที่ประทับใจเพลงพี่ต่อโชว์แต่เพลงอะไรอ่ะบุญบ้านเฮาอ่ะบุญบ้านเฮาอ๋อขึ้นมาจากไหนวะสวัสดีครับเจ้าภาพศรัทธาน่ะป่ะตัวเองมั่นใจในทรงผมทรงไหนทรงผมทรงไหนเสร็จคนอย่างของบัดขาดทรงผมแต่ละขึ้นเนี่ยไหมมันบ่คือกันนอนสรุปมั่นใจหมดมั่นใจไม่ได้มั่นใจทำทรงผมมั่นใจกับหน้าขนาดบ่ขันเต็งขันรู้สึกว่าเมื่อไรเต็งหน้าบ่นี่ก็มันก็สิแบบเป็นจะมั่นใจไปเลยจริงบ่มั่นใจทรงผมกระซางมันถอนสิคำถามต่อไปมีอะไรอยากบอกแฟนคลับที่ติดตามอยู่คำถามสุดท้ายแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตุลาไปนานๆด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงกลางกดดันแล้วก็เมื่อยแล้วเขาก็ยังว่ามันเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาก็อาจจะเป็นพีเขาสิเขาก็แบบว่าต้องทั้งให้กำลังใจเจ้าของทั้งให้กำลังใจน้องสิอาจจะเมื่อยก่อนติดตามฝากติดตามด้วยนะคะลืมถามตุลาเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนโคราชเป็นคนโคราชเอาสำเนียงคือคนชัยภูมิเนี่ยอันคอนเขาเว้าลาวแม่เป็นตำบลเดียวเป็นตำบลเดียวในอำเภอหนองที่เว้าลาวกึ่งกลางเนี่ยมันติดหนองกีแม่ผู้จำหนองกีบ่ติดหนองโหงหนองกีก็ได้ยินอยู่ก็ได้ยินอยู่นั่นล่ะก็เลยก็เว้าได้ละโคราชก็เว้าลาวได้พอเคลื่อนวันนี้มาสัมภาษณ์อีเคลื่อนบ่ปุ้นดีป่ะครับพี่น้องโอ้ยสิเลือดปุ้นว่ามันสิเขาปุ้นกำยำมากนะครับแต่สมัยตะกี้น่ะเขื่อนอยู่แต่เดี๋ยวนี้ว่ามันไหนเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ให้สัมภาษณ์สำหรับวันนี้นะคะพี่น้องตามคำถามมาบักฮักเลยฝากติดตามตุลาในเด้อพี่น้องเด้อหรือน้องก๊อตเด้อค่ะเด้อพี่น้องโอ้ยหัวตะลู่เด้อแคปเตอร์ล่านี่จริงมือไม่ได้หัวจากใครครับหัวตะมู่ตุลาอือพี่ต้องคอยหัวนะฮะต้องอีกกล้วยก็ได้ยิ้มมาไล่ครั้งแท้เหมือนจ้าดีของน้องเอามือต่อไปเดี๋ยวมาถามละอีกกล้วยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากไว้สนิทสักก่อนพี่น้องมาค่ะให้พี่น้องตั้งคำถามมาเลยเออให้พี่น้องตั้งคำถามในคอมเมนต์มาเลยตั้งคำถามทางคำถามกับนักเอกกล้วยมาเลยพี่น้องค่ะมันต้องมีมาตอนเต็งหนาแล้วยังมาตอนหนาสุดโอเคโอเคอุ้ยหนาสุดก็สวยดอกพองมาสั่นออร่าเปล่งปังสุขใสตุลานะคะพี่น้องอยากถามยังอีกถามมาได้เลยแต่ละคนคนพูดเดียวถาม10รอบก็ได้รีดคำถามมาเลยตอบได้เบิร์ดว่าปิดปากเออแต่ว่าน้องตุลาเป็นส้มกันเขินนะวันนี้นะเขินวะเขินกล้องปะก็คืนถามว่าคืนกันบอกใครมีคนมาทายเสียงบ้างบอกมีมีแต่พี่แม็กกันเนาะมีแต่พี่แม็กกับกูขึ้นฉากต่อไปบ้างเนี่ยเอาเซ็ตชุดทำไมฝากไว้สักนิดละพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ